สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับกระผมนายแทงหวานคนดีคนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าข่าวเรื่องคนเขมรงองู2ตัวงงประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความร่ำรวยทางวัฒนธรรมเป็นอันดับที่8ของโลกไหนรัฐบาลบอกเราว่าประเทศเขมรของเราเป็นต้นแบบเป็นผู้ก่อกำเนิดวัฒนธรรมไทยแต่ประเทศเขมรเราไม่ติด10อันดับประเทศที่มีความร่ำรวยทางวัฒนธรรมของโลกเป็นแบบนี้ได้อย่างไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมกันครับข้อมูลจากเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง US News and World Report ได้จัดอันดับประเทศที่มีความร่ำรวยทางวัฒนธรรมอันดับโลกการประเมินผลงานระดับโลกของประเทศใดประเทศหนึ่งมักจะนึกถึงประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศนั้นๆมากกว่าความสามารถทางเศรษฐกิจหรือความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีประเทศเหล่านี้ได้หล่อหลอมประวัติศาสตร์ด้วยวัฒนธรรมของตนและต้องมี5คุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศได้แก่ 1. การเข้าถึงได้ทางวัฒนธรรม 2. มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน 3. มีอาหารที่ยอดเยี่ยม4. มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมากมาย 5. มีแหล่งท่องเที่ยวทางภูมิศาสตร์มากมายและ10ประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความร่ำรวยทางวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกมีดังนี้อันดับที่10ประเทศอินเดียอินเดียตั้งอยู่ในเอเชียใต้ตั้งอยู่บนคาบสมุทรที่ทอดยาวระหว่างอ่าวเบงกอลและทะเลอาหรับประเทศซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานของอินเดียอินเดียเผชิญกับการรุกรานจากทางเหนือโดยชาวเติร์กอาหรับเปอร์เซียและกลุ่มอื่นๆอันดับที่9ประเทศโปรตุเกสโปรตุเกสเป็นประเทศที่ยื่นออกไปในมหาสมุทรแอตแลนติกบนขอบคาบสมุทรไอเบีเรียและมีสเปนอยู่ทางทิศตะวันออกเป็นประเทศที่มีทัศนคติที่มุ่งไปข้างหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศเต็มไปด้วยการค้นพบและการสำรวจเริ่มตั้งแต่ผู้นำในยุคแรกๆที่ขับไล่ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวเคิร์ดและมัวออกไปในศตวรรษที่12และมุ่งเน้นในการสร้างอาณาจักรของตนให้ไกลออกไปนอกพรมแดนของทวีปอันดับที่8ประเทศไทยไทยซึ่งแปลว่าดินแดนแห่งเสรีภาพเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่เผชิญกับการล่าอาณานิคมของยุโรปประเทศไทยมีอาณาเขตติดกับคาบสมุทรอินโดจีนกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาลาวและกัมพูชาและมีอาณาเขตยื่นออกไปถึงมาเลเซียอันดับที่7ประเทศอียิปต์อียิปต์เป็นประเทศที่มีทะเลทรายกว้างใหญ่ทางตะวันออกและตะวันตกและมีหุบเขาแม่น้ำไนล์อันอุดมสมบูรณ์อยู่ใจกลางนับเป็นอารยธรรมเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตำแหน่งที่ตั้งที่มุมตะวันออกเฉียงเหนือของแอฟริกาติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทำให้อียิปต์เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและการค้าของโลกด้วยอันดับที่6ประเทศเม็กซิโกเม็กซิโกเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ในละตินอเมริกาและมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2โดยมีมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ทางทิศตะวันตกและอ่าวเม็กซิโกอยู่ทางทิศตะวันออกประเทศนี้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความแตกต่างหลากหลายทั้งภูมิประเทศที่ปกคลุมไปด้วยดินแดนแห้งแล้งและแนวชายฝั่งทะเลแคริบเบียนและสังคมที่มั่งคั่งและยากจนอย่างสุดขั้วอีกด้วยอันดับที่5ประเทศตุรกีตุรกีก่อตั้งขึ้นในปี1923เป็นแหล่งรวมวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์เนื่องจากเป็นประเทศที่เชื่อมโยงเอเชียกับยุโรปประเทศนี้ส่วนใหญ่จึงนับถือศาสนาอิสลามนิกายซุนนีแม้ว่าจะยังได้รับอิทธิพลจากการปกครองของโรมันและไบแซนไทน์ในอดีตแต่ตามท้องถนนมัสยิดและอาสนวิหารอันหรูราสามารถพบได้ในระยะไม่กี่ช่วงตึกจากแกรนด์บาซาร์ในเมืองอิสตันบูลอันดับที่4ประเทศฝรั่งเศสอิทธิพลที่ฝรั่งเศสมีต่อโลกทั้งในอดีตและปัจจุบันนั้นยากที่จะกล่าวเกินจริง
ฝรั่งเศสตั้งอยู่ในยุโรปตะวันตกและเป็นหนึ่งในประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและแผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วโลกผ่านวิทยาศาสตร์การเมืองเศรษฐศาสตร์และบางทีอาจรวมถึงวัฒนธรรมด้วยอันดับที่3ประเทศสเปนราชอาณาจักรอิสระหลายแห่งรวมตัวกันในปีคริสต์ศักราช1492เพื่อก่อตั้งราชอาณาจักรสเปนซึ่งเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่ยังคงหล่อหลอมอัตลักษณ์ของประเทศชาติในปัจจุบันสเปนครอบคลุมพื้นที่คาบสมุทรไอเบียเรียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสเปนแบ่งพันพื้นที่กับโปรตุเกสที่ขอบด้านตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปยุโรปอันดับที่2ประเทศอิตาลีอิตาลีเป็นประเทศในยุโรปตอนกลางใต้ซึ่งมีพรมแดนรูปรองเท้าบูททอดยาวไปจนถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมืองประวัติศาสตร์อาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกอิตาลีเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวมากกว่า40ล้านคนในแต่ละปีประเทศนี้เป็นที่ตั้งของภูเขาไฟเอตนาซึ่งเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุดและเป็นที่ตั้งของประเทศ2ประเทศได้แก่นครรัฐวาติกันและซานมาริโนอันดับที่1ประเทศกรีซกรีซตั้งอยู่ในยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ในฐานะประเทศอิสระซึ่งมีอายุน้อยมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่19อย่างไรก็ตามอารยธรรมของกรีซเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่และมีอิทธิพลมากที่สุดในประวัติศาสตร์โดยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดประชาธิปไตยตลอดจนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโบราณและวางรากฐานด้านวิทยาศาสตร์ศิลปะและปรัชญาแบบตะวันตกอีกด้วยต่อมาเมื่อคนเขมรมาเห็นเรื่องนี้จึงเกิดการไม่พอใจงงและไม่เข้าใจว่าทำไม10อันดับโลกประเทศที่มีความร่ำรวยทางวัฒนธรรมประเทศกัมพูชาถึงไม่ติดอันดับแต่ประเทศกัมพูชาของเรากลับไปติดอันดับที่57ของโลกแทนโดยการจัดอันดับประเทศที่มีความร่ำรวยทางวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกนี้มีแค่89ประเทศเท่านั้นแบบคนเขมรคนนี้ที่โพสต์ Facebook เอาไว้ว่าบ้านเลขที่2ได้อันดับที่8มีวัฒนธรรมอันดับโลกแต่เขมรของเราที่เป็นต้นแบบเห็นพ่อแม่วัฒนธรรมพวกเสียมแต่ได้ที่57ของโลกโลกไม่รู้จักเราเลยรัฐบาลไม่ช่วยการท่องเที่ยวเลยถ้าโลกรู้จักเขมรเรามากกว่านี้เราได้ที่1แน่พร้อมกับโพสต์รูปที่เป็นภาษาไทยในเรื่องประเทศที่มีความร่ำรวยทางวัฒนธรรมมากที่สุดในโลกต่อมาเราจะมาดูกันนะครับว่าคนเขมรเขามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างไปดูกันครับคนเขมรคนแรกคอมเมนต์ความคิดเห็นเอาไว้ว่าเขมรเรามีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดยาวนานหลายพันปีหลักฐานคือความเก่าแก่ของนครวัดที่เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับคนเขมรมายาวนานทำให้เรื่องวัฒนธรรมเราไม่แพ้ใครแน่นอนต่างชาติไม่เห็นเราไม่เป็นไรแต่คนเขมรเรารักบรรพบุรุษเขมรอังกอร์ของเราก็พอแล้วเคยถามบรรพบุรุษเขาหรือยังว่าเขารักพวกคุณไหมเขานับญาติคุณหรือเปล่าสภาพต่อมาก็มีคนเขมรมาคอมเมนต์อีกว่าพวกเสียงเขาทำการโปรโมตประเทศวัฒนธรรมดีกว่าประเทศเราที่เป็นต้นแบบเสียงแต่ต่างชาติไม่เห็นเราถ้าไม่มีเขมรเราไม่มีวัฒนธรรมของเสียมแน่นอนเขมรเป็นต้นแบบของวัฒนธรรมไทยแต่โขนเขมรสภาพความสวยงามแต่ละตัวยังสู้โขนไทยไม่ได้เลยยังขอให้ครูไทยไปสอนโขนแล้วบอกว่าเขมรคือต้นแบบบักไข่ข้าวเอ๋ยสภาพต่อมาก็มีคนเขมรมาคอมเมนต์อีกว่าเขมรเราต้องเจอสงครามอันยาวนานหลายปีไม่มีเวลาที่จะทำให้ต่างชาติรู้จักวัฒนธรรมที่แท้จริงของเขมรเราต่างจากประเทศไทยที่พวกเขาไม่เจอสงครามเลยมีเวลาที่จะทำให้ต่างชาติรู้จักวัฒนธรรมของพวกเขาถ้าเขมรเราไม่มีสงครามเราจะเจริญกว่าไทยอย่างแน่นอนประเทศไทยก็เจอสงครามเหมือนกันพี่เหมินเอ๋ยแต่ประเทศไทยมีสมองมีไหวพริบในการแก้ปัญหาที่พวกต่างชาติมาล่าอาณานิคม
พระมหากษัตริย์ไทยก็พาประเทศชาติรอดพ้นมาได้ทั้งที่ต้องเจ็บใจในเรื่องการเสียดินแดนเหมือนกันมีแผ่นดินเขมรในนั้นด้วยนะที่สยามต้องให้ฝรั่งเศสไปไทยใช้สมองในการแก้ปัญหาแล้วทำไมเขมรถึงไม่ใช่สมองแก้ปัญหาละอ๋อลืมไปเขมรไม่มีสมองสินะสภาพและคุณล่ะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้โปรดกดติดตามช่องสองอาเชียนของเราด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ